ิ้นแรงไปน้องอิ๋วถามมาว่าพี่ๆนะครับมีใครเคยแอบรักเขาข้างเดียวบ้างหรือเปล่าโอ้งานนี้ผมว่าตูนก่อนเลยนะว่ะตูนเคยแอบรักใครข้างเดียวหรือเปล่าไม่ครับล่าสุดอะที่ออกข่าวไม่ใช่ล่าสุดที่ออกข่าวอะอะไรล่าสุดไหนล่าสุดที่ออกข่าวอะไม่เอาไม่พูดถึงพูดดิไม่ก็คือโอ้ยพอก่อนขอสมาธิก็คือว่าก็คือรักคือผมไม่เคยแอบรักใครครั้งเดียวครับคือรักก็ต้องพยายามชีวิตติดแค่นี้โอ้โหแล้วถ้าแอบชอบอ่ะฮะแอบชอบอ่ะไม่มีครับผมชอบก็บอกผมแล้วคนล่าสุดอ่ะคนล่าใครวะที่ออกข่าวไม่รู้ไปคนอื่นแล้วเริ่มมึนแล้วเริ่มมึนแล้วปอนบ้างปอนเคยแอบรักใครไหมผมเคยช่วงม.ต้นครับก็จะเป็นแบบช่วงแบบเด็กๆอยู่ไงแบบแค่ชอบอะไรยังไม่ถึงกับรักกันแบบว่าเห็นเขาดูดีอะไรเงี้ยก็ชอบแต่ก็ไม่ได้บอกเขาอะไรเงี้ยเก็บไว้2 ปีเก็บไว้2 ปีเก็บไว้2ปีฮะแล้วพอขึ้นม.ปลายนานมากเลยนะถ้าเกิดเป็นขนมบูดแล้วอ่ะเออนั่นสิครับม.ปลายปุ๊บเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วหลังจากจบม.ปลายปั๊บก็ไม่รู้จักกันแล้วไปอย่างนั้นล่ะทำไมเขาไม่อยู่ต่างจังหวัดมีใครอีกไหมที่เคยแอบรักน้องแบงค์เคยไหมรักครั้งเดียวเคยมีบ้างครับผมกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกันเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วแอบใช่แล้วบางทีมันกับว่าเราไปเรียนอ่านหนังสือด้วยกันนะครับจะสอบเอนทรานซ์อย่าดีกว่าครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าไปอ่านหนังสือด้วยกันตลอดทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าตกลงรักเขาแต่ว่าก็ไม่กล้าพูดเพราะไม่อยากให้เสียความเป็นเพื่อนไปแล้วพอท้ายสุดเนี่ยเขาก็เอ็นติดหมอครับแล้วผมก็มาเป็นนิติเนี่ยก็เลยไม่ได้เจอกันมันก็เลยไปมีเส้นทางที่ต้องแยกกันนะครับแต่ว่าความรักมันเกิดได้นะระหว่างเพื่อนในระหว่างที่ติวเอ็นทานอยู่แน่นอนมันปิ๊งกันโดยที่ไม่รู้ตัวนะเหมือนกันฟินแรง